ซาอุดิอาระเบียกำลังปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไม่มีที่ไหนที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเท่ากับเมืองเจด้าศูนย์กลางทางเศรษฐกิจห่างออกไปบริเวณชานเมืองทางเหนือกำลังเกิดอนุสรณ์สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตและการขยายตัวของเมืองนี้นี่คือเจด้าทาวเวอร์ที่หมายมั่นจะเป็นอาคารสูงที่สุดในโลกเมื่อสร้างเสร็จจะมีความสูงถึง1กิโลเมตร This tower is really going to reposition the city along with the project around it Jeddah Tower จะเป็นศูนย์กลางเขตที่อยู่อาศัยและพาณิชย์แห่งใหม่ของเมืองซึ่งใช้เงินก่อสร้างเกือบ 45,000 ล้านบาทโดยเป้าหมายดึงดูดธุรกิจและนักท่องเที่ยวอาคารแห่งนี้สูง252ชั้นใช้แผ่นแก้ว 31,750 แผ่นออกแบบด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ให้เหมือนแท่งแก้ว3แฉกตอนนี้สามารถขึ้นไปได้ถึงชั้นที่28แล้วอาคารแห่งนี้มีห้องพักโรงแรมสำนักงานและพื้นที่อาศัย All these buildings will be looking at the tower. In fact, the rent of the buildings overlooking the tower is more expensive than the rents inside the tower. อันที่จริงผู้สนับสนุนหลักของเจด้าทาวเวอร์2คนคือมหาเศรษฐีเจ้าชายอาวาริดบินตาลันและบาร์เกอร์บินลาดินประธานบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างถูกกวาดล้างภายใต้มาตรการปราบปรามการทุจริตครั้งใหญ่อาวาลิดคิงดอมโฮลดิ้งไม่แสดงความเห็นถึงการสอบสวนดังกล่าวส่วนบินลาดินกรุ๊ปนั้นไม่ตอบข้อสักถามใดๆแต่ผู้พัฒนาคือเจด้าอีโคโนมิกคอมพานีระบุว่าเจด้าทาวเวอร์จะสร้างเสร็จตามแผนในปี2020 Every city you know after money after power you want strength after strength you want to establish something and leave something for the world ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเจด้าทาวเวอร์จะเป็นอนุสรณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชาติอนุรักษ์นิยมจัดอย่างซาอุดิอาระเบียต่อไปทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน